นักร้องมาแล้วสนธิยาจี้กกต.สอบสว.เกตุกมลยื่นวุฒิการศึกษาเท็จหรือไม่การเมืองวันที่12กรกฎาคม2567 14:08 น.สนธิยาจี้กกต.สอบเกตุกมลยื่นวุฒิการศึกษาเท็จหรือไม่บี้เร่งสอบนันทนาร่วมประชุมผู้สมัครสว.นับร้อยก่อนเลือกสว.ระดับจังหวัดเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดียื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อเร่งรัดและตรวจสอบในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.โดยนายสนธิยากล่าวว่าตนมาเร่งรัดกกต.ให้ตรวจสอบในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสว.ประกอบด้วยกรณีที่มีการหัวกันในช่วงที่มีการเลือกสว.ระดับอำเภอในพื้นที่ปทุมวันซึ่งมีผู้สมัครหลายคนเลือกเบอร์ในลักษณะเดียวคือเบอร์5และ10อีกทั้งยังมีบุคคลที่มีคะแนนเป็นศูนย์เป็นการเข้าข่ายการหัวหรือไม่นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบนางนันทนานันทวโรภาสสว.กลุ่มที่18สื่อสารมวลชนกรณีไปประชุมที่สถานที่แห่งหนึ่งย่านปทุมวันก่อนการเลือกสว.ระดับจังหวัดในวันที่15มิถุนายน2567ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครสว.เข้าร่วมการประชุมกว่า100คนและมีผู้ขึ้นปราศัย2คนจึงขอกกต.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นายสนธิยากล่าวว่าอีกทั้งยังขอให้กกต.ตรวจสอบแพทย์หญิงเกตุกมลเปลี่ยนสมัยสว.กลุ่มที่19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ระบุว่าจบมาจากต่างประเทศแต่ระบบกุมภาพันธ์ไทยไม่ได้รับรองคุณสมบัติการศึกษาตรงนี้โดยขอให้กกต.ตรวจสอบว่าแพทย์หญิงเกตุกมลนำข้อมูลอันเป็นเท็จให้ส่วนราชการจดบันทึกหรือไม่หากคุณสมบัตินั้นไม่ได้รับการรับรองจากระบบกุมภาพันธ์ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดไว้ชัดเจนว่าการกระทำประการหนึ่งประการใดเพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมเลือกเข้าใจผิดว่ามีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาในระดับสูงนำไปสู่การได้มาซึ่งสว.ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมถือว่ามีความผิดในส่วนสว.รายอื่นๆที่สมัครไม่ตรงกลุ่มตนจะตามล้างตามเช็ดเช่นกันเมื่อถามว่าได้ตรวจสอบที่มาตำแหน่งวิชาการหรือมีหลักฐานความผิดของแพทย์หญิงเกตุกมลหรือไม่นายสนธิยากล่าวว่าตนมีหลักฐานคือใบสว. 0.3โดยได้มีการระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่จริงเข้าสู่ระบบกุมภาพันธ์ซึ่งแพทย์หญิงเกตุกมลจบต่างประเทศแต่ระบบกุมภาพันธ์สามารถรับรองวุฒิการศึกษาและสามารถนำลงเป็นประวัติการศึกษาในใบสว. 0.3 หรือไม่จึงขอให้กกต.วินิจฉัยในเรื่องการลงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือจูงใจให้บุคคลอื่นลงคะแนนให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสว.โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมถ้าเป็นข้อมูลเท็จก็เข้าข่ายการหลอกลวงให้ผู้อื่นลงคะแนนให้บุคคลนั้นซึ่งให้ได้มาซึ่งการเป็นสว.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในความผิดเกี่ยวกับผู้สมัครสว.ตามมาตรา75ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.บัญญัติว่าหากเอกสารหรือความผิดที่ใช้ประกอบการสมัครรับเลือกสว.เป็นเท็จผู้ที่รับรองหรือลงลายมือชื่อเป็นพยานจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีอ่านข่าวหมอเกตุกมลแจ้งวุฒิการศึกษาเรียนจริงจบจริงยันไม่ใช่มหาลัยห้องแถวตั้งใจเป็นสว.เพื่อสังคม Match ตำนานแดงเดือดไทยแลนด์2024ฟาดแข้งที่ไทยวันที่12ตุลาคมนี้กีฬาวันที่12กรกฎาคม2567 17:18 น.
อาร์คมีเอ็กซ์พร้อมเปิดศึกตำนานแดงเดือด Battle of the Red Thailand 2024พา2นักเตะดาวดังเดวัยยอร์กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรดและเอมิลเฮสกี้จากลิเวอร์พูลเรดร่วมเซอร์ไพรส์แฟนๆก่อนยกทัพ2ทีมลงฟาดแข้งกลางกรุงเทพมหานคร 9-13 ตุลาคม 2567 บริษัทอาร์คมีเอ็กซ์จำกัดผู้สร้างผลงานการจัดอีเวนต์ได้อย่างน่าประทับใจมาแล้วมากมายจัดงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมระเบิดความมันกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ Battle of the Red Thailand 2024 Battle of the Red Thailand 2024ศึกแห่งตำนานแดงเดือดที่จะยกขบวนนักเตะแข้งทองผู้สร้างชื่อให้กับ2สโมสรฟุตบอลซึ่งได้รับการยกย่องมากที่สุดของอังกฤษ Manchester United Red และ Liverpool Redมาลงสนามฟาดแข้งให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เชียร์ทีมที่รักและนักเตะในดวงใจอย่างใกล้ชิดใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2567 โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณพาร์คพารากอนสยามพารากอนพร้อมจัดเต็มเซอร์ไพรส์มากมายไฮไลท์คือการปรากฏตัวของ2นักเตะดาวดังเดวัยยอร์กผู้เล่นระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรดและเอมิลเฮสกี้ตำนานแข้งทองจากลิเวอร์พูลเรดซึ่งเผยถึงความรู้สึกที่จะได้เปิดศึกครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกลางเดือนตุลาคมนี้พร้อมโชว์ลีลาสุดยอดฝีเท้าให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยอีกทั้งยังร่วมมีดแอนด์กรีดกับเหล่าแฟนคลับอย่างใกล้ชิดก่อนแจกลายเซ็นให้กับลัคกี้แฟนผู้โชคดีเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษนอกจากนี้ยังมีคนดังแฟนพันธุ์แท้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมแชร์ความประทับใจในทีมรักและบอกเล่าถึงความตื่นเต้นที่จะได้เชียร์นักเตะในดวงใจร่วมกับนิน่าสุธิตาเรืองรองฮิรัญญาและเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์สองพิธีกรแฟนตัวยงลิเวอร์พูลเรดทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ Battle of the Red Thailand 2024 Battle of the Red Thailand 2024จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านประชาสัมพันธ์สินค้าและของดีประจำท้องถิ่นส่งเสริมวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาคโดยใช้กิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานรวมถึงสนับสนุนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศเชิงบวกในสายตาทั่วโลกทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยประมาณการว่าจะมีแฟนบอลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนงานนี้แฟนบอลชาวไทยพลาดไม่ได้Battle of the Red Thailand 2024 Battle of the Red Thailand 2024ศึกแห่งตำนานแดงเดือดระหว่างสโมสร Manchester United Red และ Liverpool Red จะระเบิดความมันใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2567 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางสว.เก่าจี้ชุดใหม่ต้องเลิกแบ่งสีอย่าอยู่ใต้อานัตพรรคการเมืองอาจทำงานลำบากการเมืองวันที่12กรกฎาคม2567 9:51 น.อดีตสว.เสรีชี้สว.ใหม่ต้องเลิกแยกสีทำงานอย่างมีเหตุผลเอกภาพเตือนพึงระวังอย่ายอมอยู่ใต้อานัตพรรคการเมืองจะทำงานลำบากเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567นายเสรีสุวรรณพานนท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสว.ชุดใหม่ว่าสว.ใหม่หากต้องการทำงานให้ราบรื่นต้องเลิกแยกสีแล้วทำงานอย่างมีเหตุผลอย่างมีเอกภาพทำอะไรจะมีความเห็นอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ให้คำนึงถึงบ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักหากเริ่มต้นมาก็เริ่มแบ่งสีแบ่งกลุ่มเสียแล้ว
มันจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่พึงระมัดระวังและให้รับรู้คือรัฐธรรมนูญมาตรา113ที่บัญญัติว่าสว.ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆในการทำหน้าที่สว.มีรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่บัญญัติห้ามไว้เช่นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันก็ต้องศึกษาให้ดีให้เข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้มิฉะนั้นจะทำงานลำบาก